ไหมครับท่านเอาสร้างคนสมองซ้ายสมองขวามาอยู่ด้วยกันประเทศไทยเป็นประเทศสุดท้ายมั้งครับมีสายวิสัยศิลป์ของเขาไม่มีนะครับเขาทำอะไรเขาสร้างคนออกแบบรถไฟความเร็วสูงเข้าไปปีหนึ่งสเก็ตใช้ดินสอ 2B เหมือนสถาปนิกจากนั้นปั้นรูปรถไฟเหมือนกับประติมากรจากนั้นเอารูปรถไฟเข้าอุโมงค์ลมเหมือนกับวิศวะเครื่องกลจากนั้นมาดูแมททีเรียลเป็นนักวัสดุศาสตร์จากนั้นเรียนรู้เรื่องขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเหมือนวิศวกรรมไฟฟ้าโทรคมนาคมแล้วจากนั้นทำระบบรางเหมือนวิศวะโยธาแล้วจากนั้นคำนวณนั้นในเศรษฐศาสตร์เหมือนนักเศรษฐศาสตร์และจากนั้นเอาไปขายพวกเราเหมือนนักบริหารคนเดียวครับประเทศไทยต้องใช้กองทัพสู้กับคนสิงคโปร์คนเดียวในอนาคตคนเดียวAI คืออะไร AI ย่อมาจาก Artificial Intelligence Artificial คือไม่ใช่ของจริง Intelligence ก็คือปัญญาที่ไม่ใช่เป็นปัญญาประดิษฐ์นะครับมันคืออะไรครับมันคือโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรืออัลกอริทึมคอมพิวเตอร์อย่างง่ายแรกๆเนี่ยเขียนกันได้ง่ายๆพอเขียนออกมาแล้วเหมือนกับเด็กทารกไม่ฉลาดไม่รู้เรื่องอะไรเลยเห็นปลั๊กไฟปั๊บคลานเอามือไปแย่เลยไม่รู้มันคืออันตรายเพราะงั้นจะสอนทารกโปรแกรมนี้ให้ฉลาดขึ้นท่านต้องหาข้อมูลเยอะๆทั้งข้อมูลดีข้อมูลไม่ดีให้เยอะที่สุดมาเลี้ยงเขาไม่ให้เขาเรียนรู้ไปเรื่อยๆข้อมูลแบบนี้เลยเรียกว่า Big Data เพราะงั้นแล้ว Big Data ไม่ใช่ข้อมูลธรรมดาทั่วไปนะครับที่ท่านเก็บรวบรวมอันนั้นเขาเรียก Data ธรรมดาจัดรวบรวมเรียก Database แต่ให้รู้ว่า Big Data คือข้อมูลที่เลี้ยง AI โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ฉลาดขึ้นเรื่อยๆและ AI สมัยก่อนเกิดขึ้นมาเป็นทารกไม่ฉลาดเรียนรู้อะไรไม่เป็นแต่วันนี้เกิดปุ๊บกลายเป็นสุดยอดคนทันทีเลยเพราะสามารถเชื่อมโยงกับคนคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นมาก่อนแล้วเป็นล้านล้านเครื่องสามารถอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์ได้ร้อยล้านแผ่นในเสี้ยววินาทีหมอจะสู้ได้ไงครับว่าจะรักษาคนไข้อ่านฟิล์มว่าคนนี้เป็นเนื้อร้ายเนื้อดีครบหมื่นแผ่นใช้เวลาเกือบ10ปีAI อ่านภายในเสี้ยววินาทีเพราะงั้นวันนี้อย่ามีคำถามนะครับว่าคอมพิวเตอร์ AI จะแทนคุณได้ไหมเขาไม่ใช่ยุค IoT ต่อไปแล้วเรายังพูดกันอยู่เลยอินเทอร์เน็ตออฟติงทุกอย่างอินเทอร์เน็ตหมดมันเกิดขึ้นมานานแล้วยุคนี้เป็นลูกศิษย์ท่านเลขาต้องรู้ว่ายุคนี้เป็นยุคเซนเซอร์ไรเซชันออฟติงยุคทุกสิ่งอย่างล้วนวัดได้เข้าไปไหนตาเรารู้แล้วเป็นใครหน้าเราสแกนรู้หมดโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ได้รู้จักหน้าเราหมดแล้วเสียงจำลองเสียงเราได้นะครับสัมผัสเอานิ้วโป้งนิ้วโป้งของเราอยู่ที่ไหนท่านก็รู้นะฮะรวมกันอยู่ต่างประเทศหมดแล้วเดินไปเดินมารู้ว่าเป็นใครสมองต่อไปก็สามารถบันทึกได้ต่อไปคนไม่มีวันตายร่างกายไปแล้วแต่สมองเราอยู่ในโทรศัพท์มือถือได้ถ้าเกิดวัดได้ก็สามารถสร้างมาใหม่ได้นี่คือโลกที่น่ากลัวสุดๆในยุคปัจจุบันนะครับ
ครับท่านเอาสร้างคนสมองซ้ายสมองขวามาอยู่ด้วยกันประเทศไทยเป็นประเทศสุดท้ายมั้งครับมีสายวิสัยศิลป์ของเขาไม่มีนะครับเขาทำอะไรเขาสร้างคนออกแบบรถไฟความเร็วสูงเข้าไปปีหนึ่งสเก็ตใช้ดินสอ 2Dเหมือนสถาปนิกจากนั้นปั้นรูปรถไฟเหมือนกับประติมากรจากนั้นเอารูปรถไฟเข้าอุโมงค์ลมเหมือนกับวิศวะเครื่องกลจากนั้นมาดูแมททีเรียลเป็นนักวัสดุศาสตร์จากนั้นเรียนรู้เรื่องขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเหมือนวิศวกรรมไฟฟ้าโทรคมนาคมแล้วจากนั้นทำระบบรางเหมือนวิศวะโยธาแล้วจากนั้นคำนวณนั้นในเศรษฐศาสตร์เหมือนนักเศรษฐศาสตร์และจากนั้นเอาไปขายพวกเราเหมือนนักบริหารคนเดียวครับประเทศไทยต้องใช้กองทัพสู้กับคนสิงคโปร์คนเดียวในอนาคตคนเดียวAI คืออะไร AI ย่อมาจาก artificial intelligence artificial คือไม่ใช่ของจริง intelligence ก็คือปัญญาปัญญาที่ไม่ใช่เป็นปัญญาประดิษฐ์นะครับมันคืออะไรครับมันคือโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรืออัลกอริทึมคอมพิวเตอร์อย่างง่ายแรกๆนี่เขียนกันได้ง่ายๆพอเขียนออกมาแล้วเหมือนกับเด็กทารกไม่ฉลาดไม่รู้เรื่องอะไรเลยเห็นปลั๊กไฟปั๊บคลานเอามือไปแย่เลยไม่รู้มันคืออันตรายเพราะงั้นจะสอนทารกโปรแกรมนี้ให้ฉลาดขึ้นท่านต้องหาข้อมูลเยอะๆทั้งข้อมูลดีข้อมูลไม่ดีให้เยอะที่สุดมาเลี้ยงเขาไม่ให้เขาเรียนรู้ไปเรื่อยๆข้อมูลแบบนี้เลยเรียกว่า Big Data เพราะงั้นแล้ว Big Data ไม่ใช่ข้อมูลธรรมดาทั่วไปนะครับที่ท่านเก็บรวบรวมอันนั้นเขาเรียก Data ธรรมดาจัดรวบรวมเรียก Database แต่ให้รู้ว่า Big Data คือข้อมูลที่เลี้ยง AI โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ฉลาดขึ้นเรื่อยๆคุณจะมองด้วยความอยากอย่างไรอยากด้วยการเป็นความโลภแบบมีกิเลสหรืออยากด้วยและ AI สมัยก่อนเกิดขึ้นมาเป็นทารกไม่ฉลาดเรียนรู้อะไรไม่เป็นแต่วันนี้เกิดปุ๊บกลายเป็นสุดยอดคนทันทีเลยเพราะสามารถเชื่อมโยงกับคนคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นมาก่อนแล้วเป็นล้านๆเครื่องสามารถอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์ได้ร้อยล้านแผ่นในเสี้ยววินาทีหมอจะสู้ได้ไงครับกว่าจะรักษาคนไข้อ่านฟิล์มว่าคนนี้เป็นเนื้อร้ายเนื้อดีครบหมื่นแผ่นใช้เวลาเกือบ10ปี AI อ่านภายในเสี้ยววินาทีเพราะงั้นวันนี้อย่ามีคำถามนะครับว่าคอมพิวเตอร์ AI จะแทนคุณได้ไหมการผลิต
แล้วมีเงื่อนไขเวลาต่างๆมันจะเริ่มไปมองมิติในการทำความเข้าใจต่อมาเรื่องการตลาดการตลาดก็คือลูกค้าเขามีความต้องการอะไรต่างๆที่มันมีเกิดขึ้นเขาไม่ใช่ยุค IoT ต่อไปแล้วเรายังพูดกันอยู่เลยอินเทอร์เน็ตออฟติงทุกอย่างอินเทอร์เน็ตหมดมันเกิดขึ้นมานานแล้วยุคนี้เป็นลูกศิษย์ท่านเลขาต้องรู้ว่ายุคนี้เป็นยุค sensorization of thing ยุคทุกสิ่งอย่างล้วนวัดได้เข้าไปไหนตาเรารู้แล้วเป็นใครหน้าเราสแกนรู้หมดโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ได้รู้จักหน้าเราหมดแล้วเสียงจำลองเสียงเราได้นะครับสัมผัสเอานิ้วโป้งนิ้วโป้งของเราอยู่ที่ไหนท่านก็รู้นะฮะรวมกันอยู่ต่างประเทศหมดแล้วเดินไปเดินมารู้ว่าเป็นใครสมองต่อไปก็สามารถบันทึกได้ต่อไปคนไม่มีวันตายร่างกายไปแล้วแต่สมองเราอยู่ในโทรศัพท์มือถือได้ถ้าเกิดวัดได้ก็สามารถสร้างมาใหม่ได้นี่คือโลกที่น่ากลัวสุดๆในยุคปัจจุบันนะครับAI คืออะไร AI ย่อมาจาก artificial intelligence artificial คือไม่ใช่ของจริง intelligence ก็คือปัญญาปัญญาที่ไม่ใช่เป็นปัญญาประดิษฐ์นะครับมันคืออะไรครับมันคือโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรืออัลกอริทึมคอมพิวเตอร์อย่างง่ายแรกๆนี่เขียนกันได้ง่ายๆพอเขียนออกมาแล้วเหมือนกับเด็กทารกไม่ฉลาดไม่รู้เรื่องอะไรเลยเห็นปลั๊กไฟปั๊บคลานเอามือไปแย่เลยไม่รู้มันคืออันตรายเพราะงั้นจะสอนทารกโปรแกรมนี้ให้ฉลาดขึ้นท่านต้องหาข้อมูลเยอะๆทั้งข้อมูลดีข้อมูลไม่ดีให้เยอะที่สุดมาเลี้ยงเขาไม่ให้เขาเรียนรู้ไปเรื่อยๆข้อมูลแบบนี้เลยเรียกว่า Big Data เพราะงั้นแล้ว Big Data ไม่ใช่ข้อมูลธรรมดาทั่วไปนะครับที่ท่านเก็บรวบรวมอันนั้นเขาเรียก Data ธรรมดาจัดรวบรวมเรียก Database แต่ให้รู้ว่า Big Data คือข้อมูลที่เลี้ยง AI โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ฉลาดขึ้นเรื่อยๆการเห็นที่ถูกต้องในการมองธรรมชาติและ AI สมัยก่อนเกิดขึ้นมาเป็นทารกไม่ฉลาดเรียนรู้อะไรไม่เป็นแต่วันนี้เกิดปุ๊บกลายเป็นสุดยอดคนทันทีเลยเพราะสามารถเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นมาก่อนแล้วเป็นล้านล้านเครื่องสามารถอ่านฟีดแบ็กสเลย์ได้ร้อยล้านแผ่นในเสี้ยววินาทีหมอจะสู้ได้ไงครับว่าจะรักษาคนไข้อ่านฟิล์มว่าคนนี้เป็นเนื้อร้ายเนื้อดีครบหมื่นแผ่นใช้เวลาเกือบ10ปี AI อ่านภายในเสี้ยววินาทีเพราะงั้นวันนี้อย่ามีคำถามนะครับว่าคอมพิวเตอร์ AI จะแทนคุณได้ไหมเป็นได้ยังไงเดี๋ยวเราก็ไปดูหลักการคิดแล้วต่างมาถึงการจัดการเขาไม่ใช่ยุค IoT ต่อไปแล้วเรายังพูดกันอยู่เลยอินเทอร์เน็ตออฟติงทุกอย่างอินเทอร์เน็ตหมดมันเกิดขึ้นมานานแล้วยุคนี้เป็นลูกศิษย์ท่านเลขาต้องรู้ว่ายุคนี้เป็นยุค sensorization of thing ยุคทุกสิ่งอย่างล้วนวัดได้เข้าไปไหนตาเรารู้แล้วเป็นใครหน้าเราสแกนรู้หมดโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ได้รู้จักหน้าเราหมดแล้วเสียงจำลองเสียงเราได้นะครับสัมผัสเอานิ้วโป้งนิ้วโป้งของเราอยู่ที่ไหนท่านก็รู้นะฮะรวมกันอยู่ต่างประเทศหมดแล้วเดินไปเดินมารู้ว่าเป็นใครสมองต่อไปก็สามารถบันทึกได้ต่อไปคนไม่มีวันตายร่างกายไปแล้วแต่สมองเราอยู่ในโทรศัพท์มือถือได้ถ้าเกิดวัดได้ก็สามารถสร้างมาใหม่ได้นี่คือโลกที่น่ากลัวสุดๆในยุคปัจจุบันAI คืออะไร AI ย่อมาจาก artificial intelligence
artificial คือไม่ใช่ของจริง intelligent ก็คือปัญญาปัญญาที่ไม่ใช่ปัญญาประดิษฐ์นะครับมันคืออะไรครับมันคือโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรืออัลกอริทึมคอมพิวเตอร์อย่างง่ายแรกๆนี่เขียนกันได้ง่ายๆพอเขียนออกมาแล้วเหมือนกับเด็กทารกไม่ฉลาดไม่รู้เรื่องอะไรเลยเห็นปลั๊กไฟปั๊บคลานเอามือไปแย่เลยไม่รู้มันคืออันตรายเพราะงั้นจะสอนทาร